ะสวัสดีค่ะค่ะในวันนี้นะคะเป็นการแถลงข่าวการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นเพื่อที่จะค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำกันอยู่หลากหลายในจังหวัดพะเยามีศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งในวันนี้คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นเรียบร้อยแล้วซึ่งจะได้ดำเนินการแถลงข่าวในลำดับต่อไปค่ะค่ะคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพะเยาได้ทำการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นเรียบร้อยแล้วนะคะผลการคัดสรรได้4ประเภทคือประเภทที่1ประเภทอาหารประเภทที่2ได้แก่ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายประเภทที่3ได้แก่ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและประเภทสุดท้ายประเภทที่4ได้แก่ประเภทสมุนไพรนะคะซึ่งจะได้ทำการแถลงข่าวในลำดับต่อไปนะคะและในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสื่อสารท่านสื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การคัดสรรในวันนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่งไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องแถลงข่าวที่โรงแรมเกตเวย์วันนี้นะครับท่านพัฒนาการจังหวัดครับท่านพาณิชย์จังหวัดครับครับวันนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่านี่รอกันมานานกว่าจะรู้ได้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นการคัดสรรแบบใหม่ที่เรียกว่า PSO หรือภาษาอังกฤษว่า Provincial Star OTOPนะครับประจำปี2556นะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโอท็อปอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะมีองค์ประกอบนะครับนั่นองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเภท5ดาวอย่างเดียวนะครับจะมีองค์ประกอบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ5ดาวมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการใช้องค์ความรู้นะครับอัตลักษณ์ของจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้พอพูดถึงสินค้าโอท็อปชิ้นนี้แล้วเนี่ยท่านนึกได้เลยว่าต้องเป็นของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งตรงนั้นนี้ท่านกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับได้และรัฐบาลนะครับได้กำหนดให้จัดทำโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดหรือ Provincial Star OTOP PSO นะครับทั่วทุกจังหวัดทั้งประเทศนะครับโดยผลิตภัณฑ์ในจังหวัดหนึ่งเนี่ยต้องคัดได้ระหว่าง 3-5 ผลิตภัณฑ์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่พอพูดกล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้เลยว่าเป็นของจังหวัดนี้นะครับและในส่วนของจังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยนะครับท่านครับเราก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อนะครับและพอกล่าวออกมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับเลยว่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่ยอมรับของคนที่ซื้อเอาไปใช้นะครับหรือคนที่ไปซื้อของนะครับที่กรุงเทพเนี่ยนะครับที่ไปซื้อของที่เมืองทองธานีเนี่ยช่วงโอท็อปที่ทางกระทรวงการไทยจัดรายการระหว่างปีนะครับเอาโอท็อปทั่วประเทศมาขายเนี่ยพอพูดถึงสินค้าเหล่านี้แล้วเนี่ยทุกคนรู้เลยครับว่ามาจากไหนนะครับเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพผมก็เข้าไปซื้อของประจำเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของผักตบชวานะครับซึ่งตรงด้านนี้เนี่ยนะครับในการคัดเลือกคัดสรรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะไปหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดว่าเป็น PSO นะครับ PSO นี่มันเป็นมาตรฐานสินค้ากันนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราเองเนี่ยเรามีกติกามีคณะกรรมการการคัดสรรขึ้นมา
โดยคำนึงถึงในเรื่องของด้านการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูในเรื่องของการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีความโดดเด่นนะครับและขณะนี้เนี่ย เราได้ดำเนินการคัดสรรเรียบร้อยแล้วโดยเรามีคณะกรรมการเริ่มตั้งแต่จากอำเภอนะครับอำเภอนี่เราคัดสรรขึ้นมาทั้งหมด23ส่วน23ชิ้นนะครับท่านครับจาก9อำเภอเราพอจากอำเภอแล้วเนี่ยจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกันกรองกับคณะกรรมการคัดสรรโดยผมเองเนี่ยผมเป็นประธานโดยทั้ง2ท่านซ้ายและขวาผมนี่เป็นกรรมการนักกรรมการแรงคัดสรรมีทั้ง25คนนะครับมีทั้งภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยราชการนะครับมาการทำการคัดสรรซึ่งคัดสรรเสร็จเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานี่ต้องยอมรับเลยว่าถูกใจนะครับถ้าประกาศออกไปแล้วนี่ประชาชนต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นของพะเยาแท้ๆจริงๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยผลการคัดสรรที่ปรากฏจากการประชุมเมื่อเช้านะครับเราก็แบ่งประเภทการคัดสรรออกเป็น5กลุ่มนะครับ1ก็ประเภทอาหาร2ประเภทเครื่องดื่ม3ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย4ประเภทของใช้ของแต่งตกแต่งและของที่ระลึก5ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับซึ่งผลออกมาแล้วประกาศได้ยังครับท่านได้แล้วนะครับท่านประกาศได้แล้วนะครับนะครับของอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับมีอยู่นี่ด้วยไหมครับมีนะครับปรากฏว่า PSO นะครับหรือ Provincial Star OTOP ของจังหวัดพะเยานะครับประเภทอาหารได้แก่ข้าวหอมมะลิครับท่านครับแล้วลองหยิบโชว์หน่อยนะครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกจากจะเป็น PSO ของทางเราแล้วนะครับยังเป็น OPOP ของทางพาณิชย์ด้วยนะครับของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับ OPOP ของจังหวัดพะเยาข้าวเนี่ยนะครับพระท่านบอกข้าวหอมมะลิของพะเยานี่ทุกคนเราอ๋อเลยนะครับใช่นะครับอันดับที่2ประเภทเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มวันครั้งนี้เราดูแล้วดูอีกคัดแล้วคัดอีกไม่เข้าเกณฑ์นะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับแต่เราต้องการคัดที่เด่นจริงๆที่พูดไปแล้วทุกคนรู้นะครับประกาศมาทุกคนรู้นะครับเข้าไม่ได้นะครับประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายได้แก่ผ้าทอไทยลือครับนี่ครับผ้าทอไทยลือครับลองเดินหน่อยสิครับป้าทอจะลื้อให้หนังสือมวลชนได้แต่งไทยหน่อยนะครับแล้วก็ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ลึกได้แก่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวานี่ในภาพรวมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของท่านในชั้นหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดของโอท็อปจังหวัดเรานะครับที่ครับและอีกรายการหนึ่งประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับคือครีมมะขามครับตอนนี้ครีมมะขามท่านผมก็ถามว่าทำไมต้องเป็นครีมมะขามจังหวัดพะเยาเรามีมะขามเยอะแล้วก็บอกมีมะขามเปรี้ยวเยอะครับท่านครับและมะขามตรงด้านนี้นี่เป็นที่รับรู้โดยเฉพาะของสุภาพสตรีในการใช้ครีมมะขามนะครับอันนี้มีคุณภาพสูงมากแล้วเนี่ยพอพูดถึงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วพูดถึงสินค้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องร้องอ๋อทันทีเลยนะคะค่ะนอกจากว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเกณฑ์หลักใหญ่ๆอยู่2หลักด้วยกันนะคะคือหลักในด้านซัพพลายไซด์ค่ะซัพพลายไซด์นี่ดูจากไหนนะคะก็ดูจากว่านะคะแน่นอนเลยค่ะความเป็นอัตลักษณ์นะคะพูดถึงพะเยาโอเคนะคะต้องเป็นสินค้านี่เลยนะคะโดดเด่นนะคะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่นำมาใช้นะคะก็จะต้องเป็นของจังหวัดนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะความสามารถด้านการผลิตค่ะของ OTOP หรือ PSO นะคะก็จะต้องมีความสามารถในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะในปริมาณที่มากนะคะมากด้วยนะคะ
หาซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์นอกจากเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะคะที่ท่านรองสุวิชาท่านได้บอกว่าครีมมะขามนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็น PSO ตัวหนึ่งของจังหวัดพะเยานะคะแทนที่จะเป็นเมื่อก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าใช้มะขามเปียกผสมกับผงขมิ้นนะคะก็มาขยำกันธรรมดาเนี่ยนะคะก็มาทาผิวทำให้ผิวสาวพะเยาผุดผ่องนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็นำมาต่อยอดโดยผสมนมสดลงไปนะคะแล้วก็พัฒนาสูตรนะคะสูตรครีมมะขามเนี่ยค่ะให้อยู่ได้นานนะคะแทนที่จะมาผสมใช้เป็นวันหรือว่าผสมไว้วัน2วันก็เสียอย่างเงี้ยค่ะไม่นะคะเขาก็มีการพัฒนาต่อยอดสูตรนะคะแล้วก็ทำแพ็กเกจให้ใช้ได้ง่ายนะคะ อย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวได้มีโอกาสคัดเลือกสินค้า OTOP ของเรานะคะเป็น PSO วันนี้นะคะ เราก็คุยกันเยอะมากเลยนะคะในคณะกรรมการนะคะก็มองกันทุกแง่ทุกมุมนะคะสุดท้ายแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาทั้ง4ชนิดที่ท่านสื่อมวลชนได้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะหลักใหญ่ๆเนี่ยนะคะทุกคนดูทุกมิติอยู่แล้วนะคะแต่เฉพาะทางพาณิชย์เองเนี่ยเราจะคำนึงถึงในแง่ที่ทางท่านพัฒนาการได้พูดว่าสินค้านี้เนี่ยนะคะจะต้องมีโอกาสในทางการตลาดด้วยทางการตลาดนี่คงไม่ได้มองเฉพาะตลาดภายในประเทศนะคะแล้วก็เรามองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเทรนด์ของความนิยมของผู้บริโภคขณะนี้นะคะซึ่งผู้บริโภคขณะนี้เนี่ยมีความรู้ค่อนข้างมากและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะมีโอกาสในการทำการตลาดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องดูว่าสินค้านั้นน่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะท่านดูนะคะสินค้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะและในขณะเดียวกันสินค้าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเอื้อต่อชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตด้วย2 ส่วนเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำการตลาดเนี่ยง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าคนใช้สินค้าเนี่ยใช้ไปแล้วเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะภูมิใจอะไรบ้างล่ะภูมิใจที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้ช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะผักตบชวาเราใช้จากวัชพืชมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะโดยเฉพาะผักตบชวาจากพะเยาเนี่ยนะคะที่เราไม่ต้องมีการไปทำสีอะไรเพิ่มเติมโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความมันวาวอะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคนที่ใช้ไปก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยธรรมชาติได้ช่วยสิ่งแวดล้อมและในขณะเดียวกันเฉพาะตัวผักตบชวาเนี่ยนะคะถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเราเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วนะคะรูปแบบสวยงามนะคะแล้วยังมีโอกาสที่จะต่อยอดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ให้เป็นที่นิยมแก่ชาวต่างชาติถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยไปได้ถึงยุโรปถึงอเมริกาภายในเอเชียสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็ใช้เราทั้งหมดแล้วนะนั่นแสดงว่าศักยภาพของสินค้าของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินไปได้อีกไกลนะคะไปดูข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลินี่ยังน่าจะเป็นสุดยอดนะคะของผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพะเยาเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ว่าคนต้องบริโภคอยู่แล้วโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาซึ่งผลิตในพื้นที่จังหวัดพะเยาในพื้นที่ต้นน้ำกวานพะเยานะคะเป็นเสน่ห์นะคะในข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยามันมีเรื่องราวนอกจากเมล็ดข้าวที่เราจะได้บริโภคแล้วเนี่ยทานข้าวของจังหวัดพะเยามันก็อิ่มไปถึงใจด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยได้บริโภคก็ลองบริโภคดูนะคะท่านบริโภคข้าวหอมพะเยาเนี่ยนะคะลองหุงดูนะคะมันจะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านนะคะมีหลายท่านแซวดิฉันว่าหุงที่บ้านนี้แล้วหอมไปทั้งหมู่บ้านไหมลองไปหุงดูนะคะน่าจะได้หอมขนาดนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าวหอมมะลิของพะเยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเรากำลังจด GI นะคะเราเรียกว่า Geographical Indicator นะคะตัว GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาแล้วในขณะเดียวกันเราก็รักษาในเรื่องของภูมิปัญญาเพราะว่า GI คือภูมิปัญญาของคนพื้นที่ที่ไปเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตนะคะข้าวหอมมะลิพะเยาต้องปลูกที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเท่านั้นจึงจะได้คุณภาพและมาตรฐานเช่นนี้
นะคะถัดไปนะคะผ้าทอไถลื้อเราไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะในส่วนที่แปรรูปมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเราจะสามารถแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆได้ด้วยเป็นของใช้ในบ้านนะคะเป็นผ้าปูโต๊ะเป็นผ้าแปะฝาผนังนะคะหรือทำเป็นผ้าคลุมเตียงเราจะต่อยอดกันไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตัวผ้าทอไทลื้อเนี่ยท่านดูนะคะว่าสีสันเนี่ยเป็นธรรมชาติมากเป็นที่นิยมกับทางยุโรปมากนะคะก็สินค้าตัวนี้ก็จะมีโอกาสอีกในการที่จะขยายตลาดนะคะตัวสุดท้ายของเราก็คือครีมมะขามนะคะครีมมะขามถึงวันนี้เนี่ยก็ท่านเรียนว่าทุกครั้งที่มีแขกมาที่จังหวัดพะเยาหรือไม่มาเนี่ยก็จะสั่งมาเสมอว่าช่วยพาไปซื้อครีมมะขามหน่อยได้ไหมหรือช่วยซื้อส่งไปให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณภาพหรือสูตรของครีมมะขามของจังหวัดพะเยานี่เป็นสูตรพิเศษจริงเสียงปรบมือให้กับน้องๆที่แสดงไปด้วยค่ะ